ี้นะคะก็กลับมาพบกันกับ Best of the Year 2015นะคะดีที่สุดแห่งปีของเจนะคะก็ต้องขอโทษด้วยถ้าใครที่อยากจะรอดูยาวๆทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้แก้วจัดเต็มแก้วมายาวแก้วมีเยอะนะคะก็เลยอยากจะพูดเยอะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวยิ่งขึ้นไปนะคะแก้วก็เลยจะเริ่มกันเลยต่อมานะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงอย่างสุดท้ายคือบัตออนของเมเลกานะคะต่อมานะคะอุปกรณ์ที่ใช้เยอะที่สุดในปีนี้อันนี้คือแปรงแต่งหน้าของเรียวเทคนิคราคากลางๆไม่ได้ถึงขั้นแบบสูงสุดอันละพัน 2,000 นะคะคืออันละแบบว่าไม่ถึงพันนะคะเรียวเทคนิคแนะนำนะคะคือนางดีงามทั้งอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้คือมันดีมันใช่ถ้าใครที่อยากจะใช้แปรงใช้ตัวขนตากันก่อนนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในร้านไดโซก็คือกาวติดขนตาปลอมตัวนี้นะคะทั้งทุกสีเลยแก้วคิดว่าโอเคแต่สีที่แก้วใช้บ่อยคือสีส้มนะคะราคา60บาทติดได้ดีเป็นแพ็กเกจที่ใช้ง่ายกว่า20บาทที่แก้วเคยอินเมื่อนานมาแล้วนะคะหลอดและสีส้มอ่ะแต่ว่าสีชมพูเพิ่งจะได้ใช้สีชมพูเป็นแบบใสนะคะเป็นขนตาปลอมมี3แบรนด์ด้วยกันที่ปีนี้นางดีที่สุดสำหรับดาวนะคะแบรนด์แรกคือบอกต่อหาซื้อได้ง่ายนะคะอีแบนบอยนู่นนี่นั่นก็มีนะคะอินเทอร์เน็ตก็เยอะแยะมีหลายรุ่นที่ให้เลือกนะคะเป็นขนตาปลอมที่ไม่ได้ทิ่มตาจนเจ็บลูกตานะคะแต่ส่วนตัวแล้วถ้าชีวิตประจำวันแก้วไม่ค่อยได้ติดขนตาปลอมเท่าไหร่ต่อมานะคะเป็นแบรนด์นี้ที่ก่อนหน้าบอกต่อเราใช้อายูมิเออแต่เราพูดไม่เรียงเลยนะคะอันนี้เป็นขนตาปลอมแบรนด์อายูมิอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่มันจะมีเจ็บบ้างเป็นบางรุ่นนะแก้วไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนแบบเนี้ยคือไม่เจ็บนะคะเป็นแบบเชือกมั้งไม่ค่อยเจ็บนะคะอันสุดท้ายที่มาวินนะคะในครึ่งเดือนหลังๆไม่ใช่ครึ่งเดือนหลัง 2-3 เดือนหลังนะคะก็คือ Nessie Choice นะคะเป็นขนตาปลอมเหมือนกันใช้ดีทั้ง3แบรนด์ที่เอามาแนะนำเลยนะคะก็ไปเลือกสรรกันว่าจะเอาแบรนด์ไหนดีนะคะแก้วอยากจะให้ทุกคนเสียทรัพย์กันเยอะๆนั่นเองมากันที่ลิปสติกนะคะอย่างแรกนี่เขียนขอบปากนะคะของ Essence เป็นสิ่งที่ดีมากแก้วรู้สึกว่าอันนี้คือแก้วมีมานานแล้วแต่วางดองไว้เพราะว่าแก้วไม่ค่อยเขียนขอบปากเท่าไหร่ก็มี2สีนะมีสีม่วงแล้วก็สีแดงสีแดงน่าจะเห็นใน How to ล่าสุดของเราไปนะคะแล้วก็สีม่วงอันนี้เอามาเขียนขอบลุคนี้ด้วยมันก็จะได้ขอบปากที่คมชัดมากขึ้นนี่ลองมาหัดเขียนนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาคงถูกที่ลิปสติกที่เราใช้บ่อยมากแล้วก็อินมากนะคะมี3อย่างในการอย่างแรกอันนี้ค่ะมาแทน Etude House นะรู้สึกว่าปีที่แล้วเราพูดถึงนางหรือเปล่าว่านางดีที่สุด Etude แต่ว่าปีนี้อันนี้ชนะค่ะ Peripera นะคะของ Golden Born เป็นพรีเซนเตอร์อินนานแล้วเราก็อินอันนี้เป็นทินสีแดงแล้วก็ทาง่ายวสันมีนะคะแต่บางสาขาไม่ทุกสาขาวสันมีขายแล้วก็2 อย่างนี้คือหาซื้อง่ายอย่างแรกที่พกในกระเป๋าบ่อยมากแล้วก็แทบจะตลอดเลยอันนี้เป็น L'Oreal นะคะสี Dewy Beige เป็นลิปที่เป็นเนื้อมันกึ่งแมทอะแต่มันไม่แมทมากมันยังให้ความชุ่มชื้นกับปากอยู่นะคะใช้ไปได้ประมาณนี้แล้วอะใช้บ่อยมากจริงๆพกบ่อยนะคะเป็นสิ่งที่แบบใสๆวัยรุ่นชอบเลยนะคะแกก็ชอบเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะต่อมานะคะอย่างสุดท้ายเป็นแมตต์7ค่ะของ Maybelline เป็นลิปสีนูดที่เราเอาไว้ผสมถ้าเราทาสีนี้ปุ๊บเราก็ใช้อันนี้ก็ได้มันก็จะได้ปากที่นัวๆแต่ว่าวันนี้เราทาหลายสีเราไม่รู้ว่าใช้สีอะไรแต่นี้เป็น Maybelline Matte 7ที่หลายคนคงฮิตกันไปนานแล้วจนเลิกฮิตไปแล้วแต่ว่าแก้วยังเพิ่งมาฮิตนะสีที่ไม่ตกร่องนะคะสีโอเคทุกอย่างโอเคแก้วเลิฟมันไม่โฟกัสเลยอะเป็นสีนูดแบบนูดป่วยเลยนะถ้าแต่งตาเข้มอ่ะก็ทาตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นลิปที่ชอบนะคะในปีนี้ที่รู้สึกว่าใช้บ่อยนะคะมากันที่ลิปมันแก้วเป็นผู้หญิงที่มีลิปมันต
ามซอกตามซอยในห้องเยอะมากๆที่นอนนะคะต้องมีตลอดที่ตัดคลิปต้องมีตลอดหน้ากระจกต้องมีตลอดแต่ว่ามี3อย่างที่รู้สึกว่าใช้บ่อยในช่วงปีหลังเพราะว่าครึ่งปีแรกเราใช้ตัว Maybelline Baby Lipสีชมพูที่เคยพูดไปว่าเป็นสิ่งที่ซื้อซ้ำแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นางมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่านางหมด2แท่งหมดไปเลยนะคือหมดก้นแท่งเลยนะแก้วใช้ขนาดนั้นมีเป็น3สิ่งที่เราใช้ช่วงนี้บ่อยมากนะคะคือหลังอาบน้ำใช้เลยอันนี้เป็นพัมกวินนะหน้าตาเป็นแบบนี้คือเป็นบาล์มนะคะรู้สึกจะเป็นบาล์มลิปมันได้แล้วก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างบนตรงไหนก็ได้ที่อยากจะทาจะเป็นแบบนี้คือมันก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ถ้าสมมุติเราจะทาลิปตามเนี้ยต้องลบออกไม่งั้นมันจะเป็นคราบกระเบือกกระเบือกแต่มันให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดีและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดถึงคือ The Face Shop นะคะตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่ชอบเป็นลิปมันของ The Face Shop ที่มันเป็นแท่งๆแบบนี้แหละก็ใช้นะคะแต่ว่าจนหมดไปแล้วรู้สึกว่าจะซื้อมา 2-3 พันก็หมดนะคะคือแก้วใช้ลิปมันเยอะมากแก้วไม่ชอบให้ปากมันแห้งก็ทาบ่อยมากทาจนแบบแม่ทักคนข้างๆทักเลยนะคะว่าบ่อยไปไหมอาบไหมอาบปากไหมอะไรอย่างนี้มานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ใช้บ่อยซื้อมา2อันนะมีสีม่วงด้วยแต่สีม่วงแก้วหาไม่เจอเมื่อกี้ไปหาแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนใช้จนเหลือแค่นี้แล้วสีชมพูเป็นลิปมันไข่นะคะตัวนี้พอทาไปแล้วมันจะรู้สึกเย็นๆนิดทาได้เรื่อยๆทาได้ตลอดใช้ดีใช้โอเคก็อย่างสุดท้ายที่เพิ่งมาชอบล่าสุดอันนี้คือ Beauty Buffet นะคะ Born to be Tint Essence มันเป็นทินตอนแรกเว้ยแกจะบอกว่าแกคิดว่ามันเป็นลิปมันแล้วแกก็ทาแล้วแกก็ออกไปข้างนอกคือแกคิดว่ามันเป็นลิปมันฟังนะว่ามันเป็นลิปมันแกทาแบบแล้วหน้าสดออกไปกินข้าวหน้าสดมากคิดว่ามันเป็นลิปมันคือปากมันก็จะมันๆเฉยๆใช่ไหมแต่คือมันเป็นทินเอสเซนดูเดี๋ยวจะทาให้ดูคือมันเป็นสีอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราเริ่มบีบออกมามันเป็นสีแบบนี้ก่อนคือใสๆอมชมพูซอฟๆมากนี่นะคะนี่แล้วพอทาไปเรื่อยๆมันเป็นแบบนี้ค่ะและจะบอกว่าปากคือปากเด่นออร่ากระจายมากคือแบบแล้วมันจะแต่มกว่านี้อีกนะถ้ามันอยู่นานกว่านี้คิดดูหน้าไม่ได้แต่งแล้วปากแรงมากบำรุงริมฝีปากได้แล้วมันก็ชุ่มชื้นโอเคเลยวันไหนที่อยากจะแต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็ทาอันนี้อย่างเดียวเด็ดจะว่าเด็ด Beauty Buffet ก็ถูกไม่ได้แพงนะคะมาต่อกันที่ผมนะคะก็เครื่องสำอางหมดไปแล้วแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วลืมสิ่งไหนหรือว่าลืมอะไรไปบ้างผมร้อนๆแบบนี้นะคะหลายคนถามมากว่าทำยังไงนะคะแก้วใช้ตัวนี้นี่หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นเลอซาชาสไปรอนนะคะเป็นสีชมพูจริงๆแล้วมันเป็นสีฟ้าแก้วซื้อได้เป็นสีชมพูทำแบบนี้มี how to ไปนานแล้วนะคะก็แค่พิมพ์ว่าทำผมร้อนไลฟ์สไตล์หัตถยา70คือแค่เซิร์ชคำนั้นนะคะมันก็จะมี how to ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะคะมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะคะมี how to ไปนานแล้วนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะดูว่าทำแบบนี้ทำยังไงก็ไปดูได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยมากในปีนี้ในการบำรุงผมของเราสิ่งแรกที่ดีที่สุดมันช่วยประทังชีวิตได้ในช่วงเวลาหนึ่งคืออันนี้เป็นบัตทีสดายแชมพูคือฉันไม่ค่อยสระผมจริงๆใช้นานนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้หาซื้อได้ง่ายแหละราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็สีนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติฉีดไปแล้วมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนสระผมนะแค่ผมมันจะไม่มันจนเกินไปเท่านั้นสำหรับ2ตัวนี้เป็นของลิเซ่ทั้งคู่นะคะปีนี้ก็ใช้บ่อยคือใช้จริงก็ประมาณนี้แก้วเป็นคนไม่ค่อยบำรุงผมเอาจริงๆนะคือสระนวดอย่างเดียวนะคะครีมที่สระนวดคือซันซิลสีส้มอันนี้ก็คือฉีดบ้างครั้งคราวแต่ฉีดมาเป็นปีแล้วก็หมดประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นออยล์บำรุงผมนะคะของลิเซ่เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้คือเราต้องเขย่ามันก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นออยล์มากมันก็เป็นประมาณนี้นะคะก็เป็น2สิ่งที่เอาไว้บำรุงผมเวลาที่อยากจะบำรุงอุปกรณ์ที่ติดผมบ้างดีกว่านะคะแก้วจะเป็นคนอินโบมากๆโบของ H&M นะคะนี่เป็นของ H&M ทั้งคู่เลยเยินมากนะคะก็เป็นโบติดผมที่ถ้าจะตาม
หาทั่วๆไปมันจะเป็นแบบกิฟต์หนีบๆแบบเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเป็นหนีบๆแบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยคือเขาจะเก็บผมแบบเนี้ยเหมือนสมัยโบราณพอติดแล้วมันจะเป็นลุคที่แบบสาวญี่ปุ่นสาวแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเกี่ยวก็มี2อันนะก็สลับกันปีนี้ใช้บ่อยมากค่ะ100กว่าบาท200ประมาณนี้ถ้าติดตามใน Instagram ก็จะเห็นว่ามีการแบบทำผมแล้วก็ใช้โบติดหรือว่าตามคลิปตาม YouTube ก็จะเห็นบ้างนะคะเจอก็จะซื้อแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้ซื้อมากันที่ความหอมบ้างดีกว่านะคะก็เป็นน้ำหอมนั่นเองนะคะปีนี้ที่อินมากๆมี2อย่างแล้วก็จะหมดแล้วทั้งคู่ใช้เปลืองมากจริงๆฉีดหรืออาบเราก็ไม่แน่ใจตัวเองนะคะอันนี้เป็นของ Britney Spears นะคะหน้าตาเป็นแบบเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าหอมยังไงแก้วเป็นคนอธิบายกลิ่นน้ำหอมไม่ได้นะแต่เป็นกลิ่นที่หอมหวานๆวานิลานิดนึงแล้วก็คือมันหอมอ่ะเธอมันหอมจริงๆคือชอบมากแล้วก็อินมากใช้บ่อยมากนะคะอันนี้ซื้อออนไลน์มาแต่จริงๆแล้วอีแอนด์บอยก็มีหรือว่าตามพวกห้างอะไรเงี้ยก็มีนะคะมาอันนี้เป็นอันที่ได้มาอันนี้ได้มาฟรีไม่ได้ซื้อเองนะคะแก้วไม่ค่อยรู้พวกน้ำหอมนู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะคะเป็นคนไม่ได้ใช้คือถ้าจะใช้อะไรก็คือใช้อย่างเดียวเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่งได้มาเป็นของ DKNY นะคะเป็นหน้าตาเป็นแอปเปิลมั้งเห็นหลายๆคนที่เห่อไปเขาบอกว่าเป็นแอปเปิลกลิ่นหอมมากแต่ว่าจะหอมคนละสไตล์กับไอตัวนี้เลยนะคืออันนี้จะรู้สึกว่าหอมแบบเซ็กซี่นิดหนึ่งแต่อันนี้จะหอมเป็นแบบผู้หญิงติดดอกไม้อันนี้คือความรู้สึกของแก้วอันนี้ก็จะเป็นแบบผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ไปประมาณเนี้ยก็ชื่อใช้ไปเยอะเลยเป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราอินนะคะก็คือเทียนหอมนั่นเองอันนี้เป็นของ Bath and Body Works นะคะอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วมีข่าวร้ายจะบอกสำหรับตัวแก้วเองไม่ใช่สำหรับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่อินคือแก้วไป Bath and Body Works ล่าสุดมาจะบอกว่า2อันมัน 1,990 บาทแกฉันตกใจมากคือปกติแก้วซื้อ2อันคือ 1,500 มันก็แพงแล้วใช่ป่ะเทียนหอมอะไร700กว่าบาทวะด้วยความที่เราตัดคลิปแล้วเราชอบความฟินนะคะแต่ล่าสุดไปกับพี่ลิกพี่แอมแล้วมัน 1,900 แก้วรู้สึกว่าฉันต้องจุดนางน้อยๆคืออันนี้คือจะหมดแล้วนะคะกลิ่นเดียวที่รู้สึกว่าอินแล้วมันก็หอมวานิลาชูการ์ดบางกลิ่นเนี้ยมันไม่ออกนี่เคยพูดไปแล้วในซื้อซ้ำนะคะก็ลองไปดูกันได้ด้วยความที่ในปีนี้นางรับทั้งซับมาให้เราแล้วก็จ่ายออกไปก็หนักหน่วงมากๆนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้อยู่นั่นเองแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างทนนะแต่อีกรุ่นหนึ่งของเพื่อนที่ซื้อมาหลังเรามันถลอกปกเปลือกไม่รู้ว่าเพื่อนมันใช้ไปถูไปสแครปอะไรหรือเปล่าแต่คืออันนี้เป็นของเกสอันนี้แก้วซื้อในช็อปของเกสนะคะก็เป็นกระเป๋าตังลายที่แบบว่าดูคุณแม่นิดหนึ่งแต่เราอินไงเรารู้สึกว่ามันแบบมันดูทนดูทานดีนะคะแล้วก็ใส่ได้เยอะตังไม่ค่อยมีหรอกนะคะออกเยอะซะมากกว่าที่แก้วไม่ได้ดูตามราศีว่าเราควรจะซื้อสีไหนแล้วเก็บเงินได้อยู่เพราะแก้วรู้สึกว่ามันอยู่ที่จิตใจเราถ้าใครที่ดูช่องแก้ววอล์กก็จะเห็นของปีที่แล้วเราซื้ออันนี้มาแล้วเราก็ใช้มาครบปีแล้วที่ใช้มาตลอด1ปีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้เก็บตังค์ให้แม่ได้เยอะๆนะลูกคือมันจะออกซะมากกว่าไงก็แบบเก็บเยอะใช้บ่อยมากถ้าใครที่ดูคลิปเปิดกระเป๋าก็จะเห็นบ่อยมากเช่นกันแก้วคาดว่าเราน่าจะได้ไปในคลิปที่3สำหรับอาทิตย์หน้าคลิปนี้คือเรามาในวันปีใหม่พอดีก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมคำปรารถนาแล้วกันนะคะวันนี้ขอจบ Best of the Year 2015เท่านี้ติดตามคลิปสุดท้ายสัญญาว่าคลิปสุดท้ายจริงๆนะคะคือเราจะพูดถึงซีรีส์เพลงนู่นนี่นั่นแล้วก็สิ่งที่เราอินผู้ชายนู่นนี่นั่นนะคะก็ไปต่อกันในคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงคลิปนี้แล้วก็ฝากไปต่อคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ต
็ต้องขอตัวลากันไปแล้วเรามาเจอกันวันที่1มกราคม2016พอดีเลยนะคะดีใจมากๆที่ทุกคนยังคงมาดูแก้วอยู่แฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ย้อนกลับไปดูได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสุดท้ายก็ตามไปดูได้หรือว่ารอก็ได้นะคะวันนี้ลากันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ